ข้อ20นะครับข้อ20มองดูปุ๊บรู้เลยจุดวิกฤตคืออะไรฮะจุดวิกฤตคืออ่ะว่ามาเรื่อยๆลบ5แล้วไงต่อหกหกแล้วก็8ถูกปะ8ใช่อันนี้เอาเครื่องหมายมากกว่านะลบ5 6แล้วก็8นะเพราะนั้นเป็นจุดขาวหมดเลยนะโอเคมั้ยคือถ้าจำวิธีที่แบบว่ากำลังคู่กำลังขี้เอาไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันง่ายนะแต่ว่ามันต้องจำซึ่งวิธีพี่ก็ไม่ได้ยากมากแล้วพี่ไม่ชอบจำพี่จะลองเอาเลข0แทนครับสังเกตเริ่มเห็นอะไรยังพี่พยายามแทนตัวที่ง่ายๆอ่ะเลข0ก่อนตัวหน้าได้อะไรบวกตัวหลังได้อะไรลบตัวหลังสุดได้อะไรลบถูกไม่ถูกแต่ลบยกกำลังคู่เป็นเก่งมากครับโอเคไหมไม่โดนหลอกแล้วอ้าวมาบวกคูณบวกได้บวกคูณลบได้ลบตกลงมีไม่มีฮะเลข0เอามากกว่า0ไม่มีนะดีมากนะฮะไม่มีเอาละระหว่าง6กับ8เลขอะไรดีครับที่อยากจะมาเช็คระหว่าง6กับ8เลขอะไรดีฮะ7 7แล้วกันนะอ้าวมาตัวหน้าเป็นเจ็ดบวกห้าเป็นบวกหรือเป็นลบ7บวกห้าบวกเป็นบวกคือพี่ต้องการแค่บวกหรือลบนะพี่ไม่เอาค่าแล้วตัวหลังเป็นตัวกลางอะตัวกลางเป็นตัวกลางเป็นบวกบวกตัวสุดท้ายเป็นลบแต่ลบยกกำลังคู่เป็นถูกต้องเพราะนั้น7มีไหมเฮ้ยดูเครื่องหมายดูเครื่องหมายบวกคูณบวกคูณบวกมากกว่า0เปล่ามีนะเก็ทยังเอาล่ะขอเช็คมากกว่า8หน่อยเอาเลข9ก็ได้มาตัวหน้าเป็นบวกหรือลบเร็วๆคิดเร็วๆอย่าช้าบวกบวกตัวกลางบวกบวกตัวท้ายก็บวกบวกไม่ต้องคิดกำลังคู่ขี้แล้วมันมีแน่ๆสภาพเนี้ยเอาละพี่ขอเช็คตัวสุดท้ายน้องคิดเองแล้วพูดมาเอาเลขอะไรชอบเลขอะไรฝั่งเนี้ยได้เราพูดมาเลยตัวแรกลบตัวสองลบ6เจอลบ6เป็นลบมากขึ้นไม่ได้เป็น0อ๋อลบเป็นลบตัวสุดท้ายโอเคเป็นลบแต่กำลังคู่จะเป็นบวกเพราะนั้นมีไหมลบ6อยู่ไหมลบคูณลบได้บวกคูณบวกได้บวกบวกมากกว่า0มั้ยมากกว่าอยู่มั้ยอยู่คิดอย่างงี้เห็นยังโอ้คำตอบก็ประหลาดหน่อยนะคำตอบก็จะเป็นลบที่จนถึงลบ6ไม่ใช่จนถึงลบ5ยูเนียนกับเปิด6จนถึง8ยูเนียนกับ8จนถึงตี้นะครับโอเคไหมจดไป